โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งก็คุณสุริการเซนเฉิบไปเกมชื่อว่าเรดอีกหนึ่งครั้งทุกคนเรากลับมาพร้อมกับวันนี้เราไปไหนกันต่อดีเห็นว่าเรามีทางจุดที่เชื่อมต่อหนอตรงจุดนี้วัตถุอาหารโบราณแล้วก็ตรงนี้ผมขับเรือขึ้นไปด้านบนนะครับผมแล้วก็พบเจอกับอะไรก็ไม่รู้สมบัติเนาะน่าจะไม้เฉยไม่มีอะไรตรงนี้นะผมจะมีจุดที่เราต้องไปเข้าจุดมาร์คหลายจุดเลยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะว่ายขึ้นมาข้างบนก่อนผมลองขับขึ้นมาเพราะว่าเมื่อตอนต้นทีแบบผมไม่อัดไว้ลืมนะผมไว้ง่ายลองไปแล้วกันทางนี้เนาะนั่นป่าอะไรอ่ะหน้าตาไม่น่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าตาไม่น่าคุยเลยมึงอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้ยนี่ก็น่ากลัวเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ๊ยเรือเราช้าลงครับผมติดหนืดชิบหายชิบหายแล้วเออตรงไหนเนี่ยทำไงอ่ะดับไฟได้ไหมดับไฟไม่ได้ด้วยโอ้ไล่ปลาได้ด้วยการใช้เสียงแตรกูรอดละท่านบูชาที่หินหลักแปะอยู่สองปลารูปร่างแปลกผิดแปลกจนทุลายใต้แสงอาทิตย์แผ่นหินนั้นเริ่มหินร่องลึกสองร่องชิปหายแล้วผมต้องทำยังไงเนี่ยผมว่าที่นี่ไม่เหมาะกับเราอ่ะคุณชิปหายของจริงแล้วครับทำไงดีอ่ะเอ้ยดวงตาไม่เห็นเราแล้วโอ้ my god กูจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยที่นี่อันตรายเกินไปผมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวรอของพร้อมวันนี้ค่อยกลับมาแล้วกันตอนนี้ไม่โอเคโคตรไม่โอเคโคตรเลยเอ๊ะจะปลอดภัยแล้วมั้งเอาเรือเสียหายอีกโอ้จะเอาไม้ทำเรือเสียหายอีกเว้ยเลยเรือกระแทกชายฝั่งไปทีนึงนะผมเมื่อกี้แค่จะเก็บไม้มันจะเอาอีกเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม้ด้วยผ้าด้วยโอ้โหตายแล้วมันนั่งออกเป่าผ้าเพื่ออะไรวะเนี่ยกูสภาพเอากลับไปแล้วกันนะครับได้ใช้ไหมไม่รู้เรายังไม่พร้อมจะออกมานะผมนี่แหละความห้าวคนเรามันห้าวอย่างงี้แหละตีสามแล้วหลอนที่ฝ่ายเลยนอน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 ไปและนอนแม่งเลยโอเครับรู้ได้อย่างหนึ่งเลยคือเราไม่ไหวกับที่นี่นะผมเราจะทำการกลับไปยังที่ของเราเนาะมุ่งหน้ากลับไปเลยครับแบบไม่สนใจใยดีอะไรทั้งนั้นใครอยู่ก็อยู่กูไกปูปลาอะไรอะไม่น่ารีบทำเควสเลยว่าเกมมันค่อยๆเล่นไงล่ะไม่ค่อยๆเล่นเฮ้ยปลาอินทรีงูตัวอะไรวะปลาอะไรไม่รู้หนุ่มแวะซะหน่อยโชโชเอาให้อินทรีงูเอ้ยเคยตกแล้วนี่วะเจ็บตัวกำลังดีได้อีกตัวได้อีกตัวไปครับกลับบ้านกันครับผมเล็งทิศทางดีๆแล้วก็เดินทางออกทางนี่แล้วก็รอเลี้ยวเข้าเฮ้ยประวันวู้สวยเหลือเราเป็นเรือน้อยในกลางทะเลใหญ่อ่ะตอนเนี้ยเราไม่ควรไปตรงจุดนั้นแต่แรกครับเป็นไงล่ะผลของการไปเจอความโหดร้ายได้เจอความโหดร้ายสมใจไหมล่ะสมใจเกินไปครับเราจะมุ่งหน้ากลับประภาคารกันนะทุกคนแต่ก่อนกลับประภาคารเดี๋ยวเราขอแวะตรงนี้แป๊บนึงเนาะผมอยากรู้ว่าที่นี่เขามีอะไรขายหรือเปล่าเต็มบงเต็มบ้านหรือยังแวะกลับมาหาซะหน่อย
เป็นไงบ้านช่างไม้โอเคดีป่ะเฮ้โหฉันช่วยขอบคุณอีกครั้งนะช่วยย้ายฉันมาที่นี่อ่ะตอนนี้ฉันพอจะอยู่ตัวละฉันเจอที่ระหว่างแกะกล่องน่ะนายคนรับไว้ด้วยนะคู่หูวิศวกรรมเนาะเป็นหนังสือเนาะเธอวางหนังสือให้คุณบนปกมีฝุ่นเกาะแต่อื่นสภาพดีอยู่นะถ้านายอยากจะจอดเรือหรือเก็บของที่นี่ก็มาได้เลยนะได้ครับเดี๋ยวก่อนนะเปิดหนังสือแป๊บเอาไว้อ่านระหว่างเดินเรือครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันแล้วก็ของไปขายเอาอะไรไปขายกันเนาะแล้วก็อัปเกรดเรือขั้นต่อๆไปก่อนจะไปเจอตัวหลายๆตัวเนาะไม่งั้นผมบอกเลยว่าเหมือนเราเอาเรือไปทิ้งอ่ะป่ะเรากลับสู่จุดที่เราควรจะอยู่กันทุกคนจุดที่เราควรจะอยู่นะฮะที่นี่แหละครับกลับมาแล้วจ้าเมืองที่ฉันรักข้างนอกมันโหดร้ายฉันไม่อยากไปไหนแล้วฉันอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปคนขายปลาเน่าเปื่อยปลาเน่าหมดเลยครับในนี้ก็ของเน่าเสียไอ้ยาปลาที่จับมาเน่าหมดเลยครับไม่มีอะไรเหลือเลยที่เหลือก็ขายไม่ได้อะไรไม่ได้น่าเศร้าอ่ะกูต่อเรือขาดเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมหาจากไหนอ่ะโหแล้วคือแบบผ้าเยอะจัดอ่ะไม่เก็บได้ไหมผ้าทีหลังอ่ะโอเคมาครับเดี๋ยวออกอีกรอบนึงนะครับออกมาทำอะไรใกล้ดึกแล้วคือเราจะออกมาจับกระด้งปูครับผมกระด้งปูเราปล่อยทิ้งไว้น่าจะหลายวันแล้วได้เวลาเก็บคืนแล้วเนาะก่อนจะมืดด้วยนะผมเก็บคืนครับโอ้โหที่ผ่านแล้วเราเก็บคืนไม่ได้ได้ปะแล้วเก็บคืนไงอ่ะเก็บคืนไม่ได้เก็บกระด้งคืนไม่ได้ครับกระด้งแน่นไปหน่อยแย่ว่ะเก็บกระด้งคืนไม่ได้เดี๋ยวเราขับออกมาเก็บกระด้งแล้วกันอาจจะดึกสักหน่อยโอ้ดึกว่ะดึกเกินไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงขายปลาขายปูครับนี่เลยถ้านางกำลังหาสัมภาระพิเศษอยู่แล้วก็เราดูสารทุกกรมสิไม่ครับสารทุกกรมอะไรไม่ต้องครับตอนนี้ขายปูก่อนต้องซ่อมแซมขายปูได้ตัวละโหตัวละโคตรถูกเลยโอเคเน้นนอนข้ามวันได้ไม่เป็นไรเราไม่เสี่ยงเราไม่เสี่ยงออกทะเลตอนช่วงเวลาแบบนี้นะฮะระหว่างนี้เราก็เน้นขายปลาแบบว่าสแปมแล้วกันเนาะแบบว่าสแปมปลาไปก่อนมันมีแต่ไม้อะไม่ได้อยากได้ไม้ไว้ตอนเนี้ยเอ็ดฟิลป่ะตอนนี้อยากได้เหล็กกล้าไร้สนิมอะคุณว่าเหล็กกล้าสนิมอยู่ไหนเฮ้ยปลาอะไรอะฉลามเลือดแค่ชื่อก็ไม่น่าไว้ใจละปลาฉลามเลือดอ่ะคุณคิดดูชื่อมาดิฉลามเลือดอ่ะอันแน่ปลาขนาดใหญ่นึกอะไรไม่ออกก็จับไอ้เจ้านี่ไปละกันหนมซาบะช่วงนี้เราต้องเน้นตังค์เพราะว่าผมจะเอาตังค์ไปอัปเกรดอุปกรณ์อื่นๆในเรือเราหนมแล้วก็เดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปยังเกาะด้านล่างกันด้วยเนาะเห็นบอกว่าต้องไปไม่อันนี้ก็อันนี้แต่ว่าอันนี้น่าจะดูโอ้โหก็ไกลอยู่ดีอ่ะลองดูแบ็กสโตนไอแล้วกันแล้วก็เดินออกขวาอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้นะจัดไปเดี๋ยวไปพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ขอหาตังค์1วันเอามาซ่อมเรือซ่อมของกันด้วยนะถึงเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อยืดออกนั้นยืดออกมาเหนือคีบขากรรไกรทรงพลังหุ้มด้วยกล้ามเนื้อที่มองเห็นได้ปลาฉลามเลือดนะขายครับโคตรรวย
ซ่อมของครับเครื่องยนต์ตอนนี้ใส่เครื่องยนต์เครื่องยนต์สูบคู่อยู่ตัวใหญ่สุดแล้วหนอมที่เหลือแค่อวนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมีปัญหาเท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมครับผมกดอันนี้ใช่ไหมปล่อยอวนโอเค9เมตร11เมตรปล่อยตรงนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปล่อยตรงนี้แล้วก็ปลาไหลสีเทาอันนี้ปลาใหม่นะใหม่ปะปลาไหลเทาไม่ใหม่นี่หว่าปลาไหลเทาก็ตัวเก่านี่หว่าทำไมมันขึ้นเหมือนตัวใหม่วะเอื้อมดูหลังเกาะนิดนึงนะครับมีอะไรไหมปลาซีกเดียวน้ำตื้นปลาคอร์ดตรงนั้นมันมีอะไรบางอย่างเลยครับไปดูกันโอเคตรงนั้นตาบะครับอ๋อจุดที่เราอยากจะไปพอดีนี่หว่าตรงจุดนี้มีอะไรที่ทำให้เราสามารถกลับฝั่งได้ไหมแบบว่องไวมีไหมถ้าเกิดไม่มีทำไงอ่ะเราต้องล่องเรืออยู่กลางทะเลเรื่อยๆเหรอชิบหายแล้วครับถ้าอย่างนั้นหนทางเดียวเลยครับผมทุกคนเอาอีกแล้วออกมาไกลเกินต้องทำยังไงครับหกโมงเย็นแล้วด้วยนั่นคือทางออกสุดท้ายของเรานะผมทางที่จะหนีรอดจากที่นี่ได้เกาะนั้นครับเรียบร้อยผมงานเข้าอีกแล้วทุกคนไม่เกมนี้นี่แบบว่าถ้าเกิดไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดจริงๆว่ะโอ้แล้วมันมืดจิบหายจอดเลยครับอิงเฟลนะผมชาวเมืองอิงเฟลครับมีอะไรต้องการได้ช่วยอะไรไหมชาวเราตั้งใจเตะบาทพิเศษให้สามีเนี่ยแต่มีแผนบางอย่างอะนะปลาไหลคองเกอร์ราถือเป็นอาหารแสนอร่อยของที่นี่เลยแหละนายอาจจะบอกว่ามันเน่าก็ได้นะแต่ก็ถูกต้องแล้วก็มันอร่อยนะปกติแล้วจะฝังไว้ใต้ดินแล้วปล่อยให้มันหมักได้ที่แต่สุนัขก็ชอบขุดขึ้นมากินนะไม่อยากพูดถึงมันหรอกนะแต่เราช่วยหาปลาไหลคองเกอร์ราให้หน่อยได้ไหมได้สิจัดแผนอย่างเหมาะสมเลยละมีอะไรอีกไหมผมจะหาปลาคองเกอร์ที่ไหนอ้อจริงๆมันหายากซะหน่อยนะมันอาศัยอยู่ในรูและโพรงในหน้าผาน่ะตกได้ตามแนวหน้าผาดังนั้นต้องล่องเรือไปตามขอบผาไปหามันนะแล้วก็พวกมันออกมาแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นแหละโชคดีที่นี่หาปลาเองไม่ต้องซื้อนะแต่ว่ามีคนรับซื้ออยู่ตรงข้ามอ่วมโอ้ได้นะนักล่าปลาเสียอยู่มีอะไรมีเรือปลาแถวนี้บ้างไหมเบี้ยปลาจริงๆอยู่แถวบ้านเกลขิบโน่นเกลคลิปเหรอเกลคลิปหมู่บ้านเกลคลิปหมู่บ้านเกลคลิปคือหมู่บ้านนี้ไม่ใช่เหรอวะหรือว่ามันคือหมู่บ้านต่อไปวะแต่ว่าต้องไปต่อครับถ้างั้นตรงนี้ป่ะปลาหินไม่ใช่นี้นี่เหรอเฮ้ยลูกตาขึ้นลูกตาขึ้นเฮ้ยชายชราคนหนึ่งโผล่มาจากหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่บังทลายในเวทใกล้เคียงเดินหาคุณอ้าวสวัสดีนะที่ไม่มีแขกมานานแล้วในมาที่นี่ทำไมอ่ะคุณที่นี่ถึงไม่ปลอดภัยเลยมาอยู่ที่นี่นะฉันนั้นที่อยู่ที่นี่มาสักพักแล้วนะบอกตามตรงฉันเริ่มคิดจะเปลี่ยนใจละไม่ใช่ความสุขที่อยู่ที่มานานนะนั่งกับภรรยามีชีวิตที่สวยงามจนกระทั่งมันพังทลายลงอ่ะตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวถูกตัดขาดทางบกและทางทะเลหรือว่าใต้โขดหินพวกนี้ที่สั่นสะเทือนอยู่ทุกด้านผมจะพาคุณเองเฟิร์ดด้วยนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะพี่ชายของฉันไม่เคยรู้ไหมเขาเคยอาศัยอยู่ที่อิงเฟลกับพี่ชายมาก่อนตอนนั้นเขาเป็นนักล่าวาฬ
สิ่งต่างๆแย่ลงพอทะเลาะกันหลายครั้งส่วนใหญ่เกี่ยวกับการแบ่งมรดกของพ่อแม่เราจะเป็นวัยรุ่นที่โง่เขลาก็จะกับภรรยาแต่จะย้ายมาที่นี่ฉันเอาตราประจำตระกูลมาด้วยฉันขโมยมาจากเขานับจากนั้นมาฉันก็ไม่สามารถกลับไปได้เธอไปบีมันแล้วมันอยู่ไหนอ่ะนั่นแหละปัญหาหลังจากการพังทลายลงสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมันลากเศษซากบ้านเรือนลงไปในโพรงของมันตราตกไปในนั้นด้วยก็นั่นแหละถ้านายหามันมันจะเป็นตรากระดูกวางขนาดใหญ่หมายถึงโลกสบายสำหรับฉันเลยล่ะผมจะไปหามันนะขอบคุณนะระวังตัวด้วยล่ะผู้สันโดษครับผมต้องทำอะไรฉันจะมองหาตายต้องคอยมองหาตราประตูเทศกับฉันมันถูกสิ่งมีชีวิตขนาดตัวนั้นลากไปในอุโมงค์มันต้องไปตามหน้าผาแต่ถ้ามันอยู่ที่ไหนสักแห่งตรงใจกลางของน้ำตกใหญ่ทำข้อหมายไว้ให้แล้วนะแล้วผมจะกำจัดสิ่งกีดขวางได้ยังไงอ๋อแล้วใช้ระเบิดเพื่อทำลายพวกนั้นนะไม่ใช่ของฉันที่อิงเฟลเคยทำระเบิดมาก่อนต่อการล่าวานเข้าใจไหมถึงจะน่ารังเกียจแต่เมื่อไม่มีวานเหลืออยู่แล้วฉันก็ไม่คิดว่าเลยฉันก็ไม่คิดเลยว่าเขาจะทำมันอยู่นะโอเครู้จักเรือจากปางแถวนี้ไหมฉันเคยอาศัยที่นี่จอดเรือที่เชิงผาจนกระทั่งถูกหินถล่มใส่และจมลงโอเคได้ข้อมูลแล้วแต่นะก็พักผ่อนครับพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันเราต้องเข้าไปตรงนั้นนะผมแต่ว่ามันติดหินนะครับเราต้องทำระเบิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าจะไปยังจุดที่เขาบอกก่อนละกันเนาะมันจะมีเป็นถ้ำของตัวประหลาดสักตัวหนึ่งนี่หรือเปล่าเอ้ยปลาอะไรอะปลาเก๋ามังกรสดใหม่มีของบางอย่างในน้ำรู้ตรงนี้อะไรอะเห็นเขาบอกพี่สาวกระดงเรือตรงนี้หนอก็เลยแบบว่าถุงเหรียญดำลูนเราปลาไปขายก่อนไหมมันมีที่ไหนขายปลาปะรับขายปลาเอ้ยจะว่าไปตรงนั้นมีขวดด้วยเหรอเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยขวดครับอันนี้อะไรอ่ะส่งไม่ปกติว่ะพายุไม่ปกติว่ะอย่าพึ่งเลยดีกว่าอันนี้เรืออะไรอ่ะเรือแล้วขายปลาปะแล้วถ่ายค้าขายอ๋อเฮ้ยถ้าลูกค้าเป็นคนหาปลาหน้าใหม่ใช่ไหมยอดเยี่ยมเราจะเข้ากันได้ดีนะฉันไม่รักเดินทางแล้วแม่ค้ารวมไปหนึ่งเดียวเลยละถ้าเรามีปลาที่จะขายฉันจะเอาขึ้นเรือไปขายที่เมืองถัดไปเองเช่นเดียวกันฉันขนอุปกรณ์เล็กน้อยจากที่อื่นมาด้วยเชิญด้วยเลยถ้าเผื่อนายจริงอยากนายจะได้นะอยากซื้ออะไรก็มาหาฉันได้เลยตลาดปลาครับที่โป๊ะฝั่งนี้จะซื้อปลาชนิดเลยละฉันมีกระดักปูขายด้วยนะได้ครับเจอกับช่างภาพมาหรือเปล่าเธอเคยแวะมาที่โป๊ะฉันแล้วก็ไปเธอก็รู้มีสัตว์มาด้วยนะแล้วเธอถอนหายใจจับมีกล้องของตัวเองจังเลยเนี่ยคิดว่าไงถ้าเกิดได้ถ่ายรูปสิ่งที่ยายอยากทำน่าจะไม่ลืมอะไรเลยละแล้วก็ตามเธอบอกว่าเธอกำลังตั้งค่ายอยู่ก่อนเล็กๆทางทิศใต้ของแมโร่นะถ้านายไปแถวนั้นก็จะเจอเธออู่ลอยน้ำครับผมอู่ลอยน้ำนี่เขาเกตได้เหมือนที่อื่นที่นายเคยทำนั่นแหละว้าวอู่ส้มเรือเฮ้ยเหล็กกล้าแล้วสนิมเฮ้ยซื้อเลยไม่ลังเลครับอันนี้350แพงไปเอาไว้ก่อนได้ไหมตัวเรือใหม่ครับผมขาดแค่ไม้อันเดียวกับตังค์500ได้แล้วเนี่ยต้องการให้ช่วยอะไรไหมผมเสนอจะคนหาปลาเหรอแน่นอนฉันพยายามบันทึกว่าปลาแต่ละพันหลายพันอยู่ตรงไหนอะนะแต่ตอนนี้ได้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วแต่มีนิดหน่อยที่ยังหาไม่เจอช่วยแชร์ข้อมูลของฉันได้ไหมให้ของนายฉันได้ไหมได้แชร์ครับผมปลายังไม่เจอคือปลาพญานาคปลาไหลกาวเปอร์ปลาเสือยักษ์และปลาซิลาแคนปลาพญานาคเกลคริฟลึกที่สุดที่จะเป็นไปได้ปลาเสือน้ำที่ขุ่นและเป็นตมโดยใช้ร่มเงาของไม้พางตัวซิลาแคนกิดอายดุดกับบันโอเคโอเคได้ละข้อได้ข้อมูลละอันนี้โกดังของเราโน่มเดี๋ยวเราเก็บนี้เข้าไปก่อนแล้วกันเยี่ยมครับแต่อันนี้ก็ได้เวลา
จับปลาใหม่ๆกันแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปสู่ตรงนู้นโหนมแล้วก็ต้องเตรียมระเบิดด้วยปลาอินทรีบ้างเว้ยกดผิดตอนนี้เน้นตังก่อนละกันนะครับจะได้อัปเกรดเรือขั้นต่อไปกันแล้วก็เดี๋ยวขอแวะตรงนี้แป๊บนึงนะนั่นอะไรปลาชายฝั่งปลาหินตรงนี้มีปลาแปลกๆนะครับเดี๋ยวขอตกปลาแปลกๆก่อนไม่รู้จักชื่อแปลว่าปลาแปลกนะเว้ยเมื่อกี้น่าจะรอสีเหลืองขึ้นว่ะจะได้เป็นตัวใหญ่เสียดายมีพายุด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอแวะเนี้ยหนึ่งนะเห็นว่าเราใช้ระเบิดเราสามารถระเบิดได้ปะนี่คุณเคยทำระเบิดใช่ฉันเคยทำบางครั้งก็เป็นต้องแบ่งพวกซากสัตว์มันไม่ได้ดีที่สุดนะแต่น่ารื่นรมดีมาทำให้งานสุดร่วงไม่ได้ฉันคิดว่าอยากกลับไปทำมันนะฉันอาจจะทำร้านที่แรงพอที่จะกำจัดสิ่งขวางในหน้าผาได้ไม่รู้สิเดี๋ยวฉันไม่มีแรงเลยเรื่องแบบนั้นไม่เกี่ยวกับผมนะก็ได้ขอคิดอีกสักหน่อยนะแต่ไม่สัญญานะมีอะไรอีกไหมไม่มีครับพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกละกันเดี๋ยววันนี้เราจะตกปลาให้เต็มคราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนอนกับไอ้นั่นละกันเฮ้ยปลาอะไรอ่ะไปนอนกับตรงนู้นละกันทุกคนปลากระพงดำครับปลากระพงตาโปนเริ่มดึกแล้วเริ่มติ๊กตอกแล้วเอ้าโอ้ยมืดตึ๊บเลยนอนด้วยได้ไหมมาขายปลานอนด้วยหู้35โอเคขอนอนด้วยคนครับพักผ่อนถึงเช้าดึกไม่ออกเรือครับดึกอันตรายไปแล้วครับขอบคุณครับที่มาให้นอนด้วยเง้นๆไปครับเฮ้ยสมบัติอะไรวะน่ะปลาเก๋ามังกรกับสมบัติอะไรไม่รู้เฮ้ยสมบัติอันนี้มันต้องไปไอ้นั่นแน่นอนบอกเลยว่าของวิจัยแน่นอนครับว่าใช่ต้องรอเขาทำระเบิดให้เราอ่ะเฮ้ยปลาอะไรอ่ะปลาแซลมอนตกสัก2ตัวแล้วกันแล้วก็จุดที่เขามาร์กเอาไว้มันอยู่ข้างในนะผมเดี๋ยวลองขับไปแล้วกันแต่เห็นว่ามันเฮ้ย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 เชี่ยตัวมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเอาปลาตกเรือที่ผ่านจะแตกเฮ้ยมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยใครจะไปรู้มันจะโหดขนาดนี้วะไอ้บ้าโอ้โหเลยกับพังตกปลาก่อนเอาปลาไปจ่ายค่าซ่อมเรือปลาเก๋ามังกรเกล็ดแตกผมก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นตัวใหญ่เบ้อเร่อขนาดนั้นไอ้บ้าไอ้เราก็นึกว่าจะเข้าไปง่ายๆชิวๆโอ้มันล่อกูซะขอซ่อมเรือหน่อยครับนายไปเกยตื้อหินมาหรือไงเนี่ยผมต้องซ่อมสักหน่อยนะฉันมาทะลุเรือนายได้เลยเนี่ย90เหรียญครับโคตรแพงเลยขาดแค่ไม้เนี่ยอยากได้จังแถวนี้มีไม้ปะแม่งใครจะไปรู้จะโดนวะอันนี้พายุอย่าไปโดนมัน
ดูแล้วห้ามโดนอันนี้สมบัตินะครับน่าจะเหล็กลายหินสมบัติได้ไงไม้ได้แล้วได้ไม้ละทุกอย่างในเกมนี้มันอันตรายหมดเลยวะไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียวที่ไม่อันตรายผมพูดแค่นี้แหละจริงไม่มีหรอกนะไอ้คำว่าปลอดภัยสำหรับเมืองเนี้ยดึกแล้วอะดึกไปจังวะขับเบาๆออกมาก็เห็นด้วยเสียงเลยวะเอ้าก็ป่าเดิมนี่โอเคพอละแค่นี้ก็เสียงละเที่ยงคืนละไปดีๆพักผ่อนครับอัปเกรดเรือกันก่อนดีกว่าทุกคนก่อนจะไปทำบ้าอะไรกันต่อเอ้ยเสียงอะไรวะเสียงไม่โคตรเสียงโคตรน่าสงสัยเลยอ่ะอู่ลอยน้ำอัปเกรดเรือครับเรือเป็นระดับ2แล้วได้ช่องเก็บของเพิ่มเติมอันนี้ก็วางไม้ไปรอเลยตลาดปลาก็ขายปลาจ้าตั้งเหลือเท่าไหร่นะเธอหยิบหนังสือจากชั้นใกล้ๆให้คุณเมื่อพลิกดูเห็นมุมของหญ้าถูกพับไว้ลายมือที่จดไว้ตรงขอบโอ้ยเขาให้หนังสือแล้วเหรอขอบคุณครับโอ้มาใส่ของจะโกนร่างนี่ดีกว่าสวยโอเคเอาของจากคางยัดใส่ได้เลยครับแปลว่าเรือใหม่ก็จะมาได้เร็วนี้เลยเนี่ยเอาเรื่องจัดเป็นยังไงบ้างเรือตอนนี้เราสภาพเป็นยังไงวะขอปลดไอดูหน่อยสินี่หนังสือใหม่ศาสตร์ลิ้นเงินอ๋อหนังสือเก่าได้นี่มีโอกาสไม่ใช่นี่วะน่าจะอันนี้ปะเครื่องยนต์ให้ความเร็วกันก็ดีเพิ่ม 5% น้องห้องเก็บของตอนนี้เราช่องเก็บของเพิ่มมาอีก1ช่องเหรอไม่นะเพิ่มมาหลายช่องอยู่เนี่ยแล้วก็รับดาเมจได้มากขึ้นอีกทีนึงสวยครับงอเรือใหม่แล้วงั้นๆเร็วขึ้นอีกนิดนึงด้วยมั้งตอนนี้จะแวะเข้ารูนี้ละกันนะทุกคนมีโอกาสเข้าไปทางอื่นที่จะไม่โดนไอ้ปลานั่นแดกมั้ยคาดหวังสุดๆว่าจะไม่โดนรู้ได้ไงว่าโดนวะปลาเก่ามังกรปลาเก่ามังกรปลาหินอ๋อตรงนี้เข้าไม่ได้ครับต้องใช้ระเบิดเหมือนกันยังไงก็ต้องรอระเบิดว่ะคุณไม่สามารถลัดได้ no more rush นะแต่เราสามารถขับเรือเล่นได้ได้ดีครับทางนี้มีอะไรน่าสนใจไหมมีเหล็กมีแผ่นไม้แล้วก็มีเรืออับปางเอาแผ่นไม้มาก่อนแล้วก็ส่องรอบตัวหมุนเมาส์โคตรยากสมบัติครับอะไรไม่รู้โอ้ยโอ้โหชิบหายนานกว่าเดิมอีกเ
ครื่องประดับเงินแต่ตรงเนี้ยกลับไปโบ๊ะเปิ้นฝุ่นเนี่ยไกลเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าทางที่กลับเป็นทางที่ติดผาตลอดไม่น่าโดนล่อครับไม่น่าโดนล่อคาผาหรือต่อให้โดนก็น่าจะโดนเบางั้นเราเก็บไม้กลับไปเยอะตุนไว้ครับได้ใช้แน่นอนหวังว่าจะไม่โดนจริงๆนะคาดหวังสุดๆเลยของอัพเรือของอัพเรือโคตรดึกครับหายแล้วนึกว่าเสร็จแล้วเลยปล่อยโอเคปะหายแล้วไงทรงไม่ดีว่ะทรงไม่ดีทรงไม่ดีมากๆโป๊ะอยู่นั่นฮะเห็นโป๊ะแล้วเห็นด้วยตาเฟสอะไรนะขออีกรอบดิภารกิจเฟสปลาไหลคองเกอร์เน่าไม่เว้ยร้อน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 เที่ยงคืนแล้วร้อนพักร้อนแล้วร้อนแล้วโกดังป่าเอ้ยไม่ใช่โกดังช่วยวางมันดีๆหน่อยได้ไหมโอเคอู่ลอยดามครับใส่เหล็กใส่ไม้อัพเกรดขั้นต่อไปพร้อมใส่ไม้ใส่เหล็กพร้อมทุกอย่างบอกเลยพร้อมทุกอย่างจริงเรือต่อไปก็ใช้ผ้า3เหล็กเสาะเหล็ก1ไม้4แล้วก็ไอ้นั่นไอ้น่าจะเหล็กกล้าอีก2เฮ้ยดูชิวว่ะดูมันจะง่ายกว่าที่คิดว่ะวิจัยเบ็ดหัวไฟครับเรียบร้อยเบ็ดทนความร้อนมามีขายแล้วแต่พักก่อนเวลาคลิปก็พอสมควรแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่รับชมติดตามในครั้งหน้าครับผมในบริษัทที่เกมเซอร์ชาติอยู่เกมที่มีชื่อว่าเดรสนะผมก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยกันด้วยก็คอมเมนต์กันเยอะๆคลิปเอาไว้ขึ้นนะครับในคลิปหน้าบ๊ายบายครับขอทุกกำลังใจด้วยนะครับเจอคลิปหน้านะบ๊ายบาย